ขาเริ่มที่พี่ก่อนแล้วกันค่ะกับจากความตั้งแต่เขาบรรยากาศรักมาที่มาถึงวันนี้เป็นไงบ้างกับงานวันนี้ด้วยโอ้จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ได้จัดงานวันนี้เพราะว่าเราก็เดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะก็ที่งานทุกคนนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสจัดงานวันนี้ขึ้นค่ะรูปแบบงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์ก็จริงๆงานวันนี้ของเราก็คือ Love in the Air Open House นะคะเราอยากได้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเราได้คอนเซ็ปต์มาจาก Open House ค่ะก็คือว่าเปิดเทอมแล้วเราอยากให้เปิดใจรับคนใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาค่ะซึ่งจะเป็นการเปิดตัวอีกตัวละครหนึ่งอีกคู่หนึ่งในเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้เปิดใจเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกลับไปนั่นเองค่ะคุณกลับมาครับผมก็อย่างที่เคยบอกไปในตอนออนแอร์ EP แรกครับว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้มันออกไปสู่ผู้ดูหรือแฟนๆมากที่สุดครับแล้วก็พอจะมาถึงนี้รู้สึกว่าโอ้มันไปไกลจนมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับจริงๆคิดไหมว่าจะโดนได้รับกระแสตอบรับดีขนาดนี้บอกตรงว่าไม่ได้คิดขนาดนี้ครับ แต่ก็เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณเช่นกันและคุณชื่นชมว่าภาพอะไรออกมาสวยมากครับผมจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของทีมงานทุกส่วนด้วยครับเพราะว่าถ้าคือเราอยากจะทำให้มันดีไปทุกส่วนเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็ตั้งแต่ดีไซน์คอนเทนต์ดีไซน์ที่ได้คุยกับทางมีเมวายด้วยครับก็แล้วก็ยินดีที่ทำให้เราได้ทำงานที่จะเหนื่อยล้ากว่าเดิมประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็เต็มที่มันก็เลยทำให้งานออกมาได้ค่อนข้างดีตามที่เนี่ยครับนี่สำเร็จจนถึงขั้นแบบไปทั่วโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยในฐานะคนเก่าจริงๆแล้วผมดีใจมากเลยนะไม่เคยไปนั่งอ่านทวิตเตอร์ขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นที่เราใส่ไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนเห็นตรงนั้นด้วยแล้วก็ดีใจครับที่สิ่งที่เราตั้งใจแล้วหลายๆคนตั้งใจมันได้ออกไปสู่สายตาอย่างน้องๆบ้างล่ะครับเป็นไงบ้างอ่ะอย่างคู่แรกก่อนเป็นไงบ้างคะกระแสของเราโอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับผมต้องขอบคุณแฟนทุกคนเหมือนที่ขอบคุณมาเนาะเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วคือตอนนี้เดินทางถึง EP 7แล้วใช่ไหมครับก็มาถึงบทสรุปแล้วก็คือคนติดตามคนสนับสนุนเยอะมากเหมือนแบบว่า EP ละประมาณบอกจำนวนได้ไหมครับก็ประมาณแบบ100,000อะไรอย่างเงี้ยครับที่มันเยอะขึ้นในทาง Instagram เนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบในผลงานที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันได้รับความรักได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆทุกคนเลยครับผมแล้วก็รู้สึกดีมากก็หลังจากนี้ก็เป็นพระพายมาช้าแล้วนะแต่ว่าพายุเองก็ยังไม่หายไปไหนนะใช่ดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่เล่าคู่ขนานกันไปครับแล้วพายุเรนล่าสุดในอีพีล่าสุดนี่คือโหทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์แบบยาวนานมากนะครับแล้วขอบคุณแฟนๆอีกรอบนึงเลยครับที่แบบที่ชื่นชอบแล้วก็รักในตัวของพายุเรนก็ในบรรยากาศนั้นนะครับท่านที่มาอีกคู่สองนี่มาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวจะเป็นในพาร์ทของคู่เราแล้วที่หนักขึ้นก็ตื่นเต้นผมตื่นเมื่อกี้ก็เหมือนแบบยังใจไม่เต้นแรงขนาดนี้พอมาเจอพี่ๆทุกคนก็รู้สึกแบบโหทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็ดีใจจริงๆดีใจตั้งแต่คู่ของบอสกับอื่นแล้วที่กระแสมาแรงมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของพวกเราทั้งสี่คนรวมถึงที่มีไม่ไหวแล้วก็สิ่งที่แบบพี่เมย์พี่เนยพยายามทำมาคือมันออกมาดีมากจริงๆแล้วก็เรียกว่าไงส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อจากคู่แรกมาคู่ผมก็อย่างที่บอกไปครับคือคู่ของพี่พายุกับน้องเลนก็คือยังคงอยู่ใครที่แบบว่าชอบเขาก็ทุกคนหลังจากเนี้ยจะได้เห็นแบบโมเมนต์เวลาที่เขาเป็นแฟนกันแล้วหลังจากเนี้ยแล้วก็ติดตามดูว่าคู่ของสกายกับพี่พายจะเป็นยังไงมากกว่าแค่คู่เขาไหมคะคู่เขาก็ฝากแบบโมเมนต์ฟินไว้แบบสัปดาห์เนาะก็ไม่อยากแข่งแต่ว่าก็ทุกคนจะได้เห็นความฟินที่ไม่เหมือนกับคู่แรกละกันครับคำถามว่าตอนนี้คือพร้อมที่จะขึ้นมาแบบว่ารับไม้ต่อแบบอยากคู่แรกไหมเอ่ยขอพยายามสิคือรู้สึกว่าก็มีพร้อมแต่ก็ประมาทนิดหนึ่งละกันครับเพราะว่าคู่แรกทำไม่ดีมากใช่น้องทำไม่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากรักษาให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากบอกนะคะครับอย่างที่บอกครับเราผมเชื่อใจทีมมากๆว่าเราจะทำได้ดีมากๆก็รู้สึกว่าอยากฝากทุกคนด้วยทุกคนจะเห็นอีกมุมมองตัวละครทั้ง4ตัวที่ไม่เคยเห็นมาในพาร์ทแรกแต่เห็นในพาร์ทที่2อะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากให้ติดตามในพาร์ทละครใหม่พาร์ทต่อไปนะครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆมั้ยคะที่วันนี้เข้ามาแบบโหแน่นเลยครับ
เหมือนเมื่อกี้ได้เห็นผ่านทวิตเตอร์แบบว่าแฟนๆแบบบางคนมารอตั้งแต่ห้างไม่เปิดรู้สึกดีใจมากแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเราออกอีเวนต์คือจะมีพี่ๆแฟนคลับมารอเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ครับผมตื่นตันบอกไม่ถูกตื่นเต้นทุกครั้งเรียกได้ว่าหายเหนื่อยดีกว่าครับเพราะทุกครั้งที่เราได้เจอพี่แฟนคลับได้เจอพี่สื่อทุกคนเงี้ยขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆครับก็ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับก็อย่างวันนี้มี2รอบเลยก็อันนี้รอติดตามดีกว่าวันนี้มีอะไรให้น่าติดตามเยอะมากมากต้องบอกทุกคนเลยว่าเราต้องมาใช่ใช่ใช่ค่ะแอบน่าซื้อเพลงอะไรไปบ้างมันเป็นจริงต้องถามพี่เมย์บอกดีไหมก็เดี๋ยวเราจะมีการประกาศอีเวนต์ค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะมีไม่ไวจะเป็นทิศทางไหนเดี๋ยวพี่ดีแอร์เนี่ยค่ะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะมีการประกาศในงานใช่ค่ะแล้วสำหรับเป็นเกย์นะคะตื่นเต้นแค่ไหนเลยวันนี้สองรอบขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆจริงๆวันนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนวันแรกใช่คือมาเจอแบบพี่สื่อเยอะมากวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาพวกเราแล้วก็แฟนๆคุณไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างล่างแน่นมากคนเยอะแค่ไหนโอ้แน่นเลยครับไม่ชินเลยจริงถึงจะคนมาหาพวกเราเยอะแค่ไหนพวกเราก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังรู้สึกแบบอยากที่จะแบบทำให้ดีที่สุดเขาบอกว่าดูหนัง EP 1รอบแรกเป็นยังไง EP นี้ใจเต้นเหมือนเดิมใช่ครับแล้วยิ่งสเกลจากงานแรกเพิ่มขึ้นมาใหญ่มากตั้งรับไม่ทันแต่ก็อยากมอบความสุขให้กับพี่ทุกคนที่มาหาในวันนี้ให้ได้มากที่สุดครับถ้างั้นให้อ้อนๆแฟนๆหน่อยดีไหมเพราะว่าวันนี้ตอนนี้แฮชแท็กมันกำลังพยายามขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเป็นที่หนึ่งเลยไหมวันนี้ไงก็วันนี้เรามีแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กด้วยคนละประโยคนะคนละประโยคให้ทีละคนเลยแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยแฮชแท็กลูกครับผมก็ได้ครับก็ขอฝากบรรยากาศและซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ดู EP 8ก่อนใครก็ขอฝากไปทุกคนด้วยนะครับรักนะครับก็ฝากบรรยากาศรอยเตอร์ซีรีส์ครึ่งหลังด้วยนะครับนี่ก็ได้ดูตอนพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเยอะมากก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะก็ฝากทุกคนที่รักแล้วก็ติดตามบรรยากาศรอยเตอร์ซีรีส์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ในอนาคตก็ขอฝากให้เอ็นดูบรรยากาศรอยเตอร์ซีรีส์ต่อๆไปเลยนะครับครับผมอะไรครับทุกคนพูดไปหมดแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะครับผมที่รักและสนับสนุนบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับผมพวกเรา4คนรวมถึงพี่เมย์พี่เนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจจะผลิตผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้ทุกคนคงมีความสุขนะครับต้องขอบคุณทุกคนครับแล้วขอฝากแท็กกันสักนิดนึงนะครับทุกคนกับแท็กที่มีชื่อว่า Love in the Air Open Heart ครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าขึ้นอันดับหนึ่งมีอะไรพิเศษใน IG ให้เป็นแฟนสักหน่อยได้ไหมฝากให้จริงอุ้ยอะไรนะครับพี่เอ๋คือหมายถึงว่าสมมติถ้าวันนี้ใช่ไหมตอนเรากำลังรอแล้วเราเกิดติดเพนวิสเตอร์อันดับหนึ่งปุ๊บเราอาจจะไลฟ์สี่โทนพูดคุยกับแฟนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้คิดกันได้เลยก็อาจจะมีความอาจจะพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีพิเศษก็ถ้าเกิดอยากเห็นก็อันดับหนึ่งนะคะฝากด้วยนะครับโอเคที่จริงๆแล้วมันตัดเซตขนาดนี้เรามีแผนในคิดไม่ไว้ว่าอาจจะมีบรรยากาศรับ1.1 1.2 ถ้าย้ายออกมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตอนพิเศษก็อยากทำค่ะแต่พูดตรงๆในฐานะที่เคยทำซีซั่น2แล้วเมย์ไม่อยากทำซีซั่น2แล้วคงจะทำเป็นถ้าจะทำก็อาจจะมีภาคพิเศษอะไรหรือเปล่าออกมาใช่ค่ะแต่ก็อยากให้ติดตามในอนาคตค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะอินเสิร์ตข้างขึ้นไหว